อ๋อคนหนึ่งแบ่งกันได้30ตังค์คือมีรายได้30ตังค์ประมาณ30ตังค์แต่ภาคอุตสาหกรรมมีรายได้3บาท3บาทแล้วภาคบริการมีรายได้ประมาณบาทกว่าๆบาทกว่าๆบาทนิดหน่อยบาท20ตังค์อ่ะโดยประมาณครับแล้วตกลงคุณกายจะทำอาชีพอะไรดีโอ้แสดงว่าอุตสาหกรรมนี่จำนวนประชากรน้อยจริงแต่รายได้ต่อหัวรายได้มากกว่าเท่ากับ2อย่างนั้นน่ะรวมมันยังไม่เท่านี่หนึ่งนะถูกต้องนะฮะครับทีนี้มันมีปัญหาว่าเอ้าถ้าอย่างนี้เป็นยังไงโครงสร้างอย่างเงี้ยถ้าคนที่เลือกเป็นอยู่ภาคเขาเรียกว่าเลือกเป็นก็รวยเลือกไม่เป็นอยู่ผิดที่ก็จนเหมือนกันขยันให้ตายก็ไม่รวยเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาดูว่าวิธีเลือกเราจะเลือกยังไงเพื่อคือมันต้องทำความเข้าใจท่านผู้ชมว่าเราจะเลือกอย่างไรถึงจะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองเดี๋ยวพักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plusคืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy & Coy โทร02-975-5858คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JMC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JMC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกลับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินอีกครั้งครับเมื่อสักครู่นะครับเราได้พูดคุยกับดร.สมชายหัจฉรีลหานะครับประธานกรรมการบริษัท Joy and Coy Corporation จำกัดเดี๋ยวช่วงนี้เรามาวิเคราะห์เจาะลึกว่าจะเลือกอาชีพกลุ่มไหนและวิธีเลือกต้องทำอย่างไรไปค้นหาคำตอบเลยครับเอางี้ดร.เมื่อสักครู่เราค้างไว้เกี่ยวเรื่องการเลือกอาชีพครับอะไรเกษตรครับอุตสาหกรรมครับบริการครับจะเลือกยังไงคือต้องบอกว่าคนที่อยู่ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นผู้มีรายได้ต่อหัวดีกว่าทุกภาคถูกต้องนะครับก็คือว่าง่ายว่าโดยค่าเฉลี่ยสมมติว่าถ้าบอกว่าคิดที่1บาท1คนเนี่ยคนภาคอุตสาหกรรมเนี่ยทำเงินได้3บาทโดยประมาณเกือบ3บาทเนี่ยนะมากกว่าคนค่าเฉลี่ยทั่วไปเนี่ยถึง3เท่าตัวแต่ถ้าอยู่ภาคบริการก็เกือบเสมอตัวเท่าตัวก็คือประมาณ 1.2 ดีกว่างานทั่วไปหน่อยนะครับแต่ถ้าภาคเกษตรเนี่ยมีรายได้ต่ำฝ่าค่าเฉลี่ยก็คือว่าถ้าค่าเฉลี่ยนับที่1เนี่ยมีรายได้อยู่แค่ 30% เองก็คือ30สตางค์1บาทเขาทำกันได้1บาทคนอยู่ภาคนี้ทำได้30ตังค์เพราะเนี่ยถ้าเราตัดสินใจอยู่ภาคเกษตรเนี่ยก็ยากที่จะรวยนะครับคุณกายเห็นเกษตรกรคนไหนรวยไหมไม่เคยมีนะเป็นไงเขาบอกว่าเป็นไงนี่ไม่รู้เป็นนี่เจ็ดชั่วโคตรเกษตรกรนี่น่าเห็นใจเลยก็ถึงบอกนี่คือโครงการที่รัฐบาลถึงได้มารับจำนำข้าวไงเอารายได้ของเศรษฐีคือคนรวยอ่ะภาษีของคนรวยไปอัดฉีดคนจนไปจ่ายให้กับคนจนแล้วรู้ไหมว่าคนที่เสียภาษีจริงๆมีกี่คนมีกี่คนในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับจาก40ล้านคนเนี่ยนะครับตัวเลขที่ผมจำได้แน่ๆที่ประกาศล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งมีการเปลี่ยนฐานภาษีกันเนี่ยนะฮะครับรายได้จริงๆเนี่ยที่เก็บภาษีกันเนี่ยในประชากรทั้งหมด40ล้านคนของคนที่ใช้แรงงานเนี่ยมี9ล้านคนที่เสียภาษีแต่ฐานภาษีใหม่ที่แบ่งเป็น7ขั้นเนี่ยนะครับจะมีผลทำให้ผู้ที่ไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยถึง 6.7 ล้านคนเพราะฉะนั้นโครงการ40ไม่ใช่สิว่าโครงการที่ไปรับจำนำข้าวนี่ก็เอาภาษีของคนรวยไปจ่ายให้คนจนครับ
เห็นภาพไหมไปกระตุ้นรัฐบาลก็เก็บภาษีแต่ภาษีรัฐบาลไม่ได้เก็บเรื่องภาษีรายได้บุคคลอย่างเดียวมีภาษีการค้าภาษีเรื่องสัมปทานมิตรภาษีนำเข้าภาษีเยอะแยะหลายหลายอย่างประเทศไทยมีรายได้เยอะไม่ต้องห่วงนะครับก็ GDP ของเราเนี่ยเมื่อเทียบกับอัตราหนี้หนี้เราก็ยังน้อยกว่าเหลือแค่ 40% เองยังประเทศอื่นในอเมริกาเขาเกือบ100แล้วนะประเทศมีปัญหา100กว่าเปอร์เซ็นต์ญี่ปุ่นนี่ร่วมไป 300% เห็นภาพไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านึกถึงวันนี้เราดีไหมก็ได้ถ้ามองดูอย่างนี้มันเราดีนะผมว่าน่าจะดีนะดีนะภาพรวมๆเลยตกลง300บาทที่ขึ้นมานี่กระทบไหมก็ไม่รู้เห็นหลายๆบริษัทเริ่มปิดเริ่มอะไรคนเริ่มตกงานเป็นพันหรือสร้างกระแสก็ร้องเรียกร้องไว้ก่อนเผื่อแล้วจะมาช่วยนะฮะจริงๆอ่ะทุกอย่างเวลาปรับอะไรก็ปรับก็อย่างบริษัทผมเองเนี่ยผมก็กระทบนะแต่ผมก็ต้องปรับตัวเองเหมือนกันเพื่อให้อยู่รอดครับอยู่รอดยังไงปีแล้วผมมีพนักงานเนี่ยนะฮะผมมีพนักงานที่กินเงินเดือนของผมเนี่ยประมาณ300เกือบ400คนผมจ่ายเงินเดือนเนี่ย300คนเนี่ยผมจ่ายเมื่อก่อนเนี่ยตอนยังไม่ปรับ2ปีแล้วเนี่ยผมจำได้ว่าฐานผมจ่ายอยู่2ล้าน8ต่อเดือนเออพอหลังปีแล้วกับปีนี้ผมปรับขึ้นมาตอนนี้ผมจ่ายถึง4ล้าน5ต่อเดือนเท่าตัวเพราะมันต้องปรับฐานเพราะว่าไอ้คนที่อยู่3ไอ้คนที่อยู่เมื่อก่อนเดือน 5-6,000 เขาขยับขึ้นมา 9,000 ให้เป็นยาตีเมื่อก่อนอยู่ 12,000 13,000 ต้องหนีขึ้นมาเป็น 15,000-16,000 อายุงานนั่นด้วยมันต้องหนีกันไม่งั้นอ้าวนี่ขึ้นมา 9,000 ไอ้นี่มา 12,000 โอ้ไอ้นี่แม่บ้านกันนี่มันต่างกันนิดเดียวแม่บ้านอันนี้ 9,000 เลยนะเห็นภาพมั้ยก็ต้องหนีพอหนีปุ๊บก็มีผลทำให้ต้นทุนสูงขึ้นเหมือนกันไงเห็นมั้ยแล้วทำไงแก้ปัญหาก็ต้องปรับตัวสิครับปรับตัวรายได้มาจากไหนอ่ะก็ต้องหารายได้เพิ่มนะก็ต้องขยันมากขึ้นลดต้นทุนยุคนี้ต้องลดต้นทุนคือถ้าต้นทุนค่าแรงสูงก็ต้องอาจจะมาคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นก็ลดคนแต่เพิ่มค่าแรงให้เอางานเพิ่มหน่อยนะหรือว่าอาจจะเป็นการว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะเราต้องเพิ่มผลผลิตหรือว่าเพื่อให้ต้นทุนเราต่ำลงในบางส่วนหรืออาจจะเพิ่มยอดขายเพื่อให้มาโคเวอร์กับสิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เราคิดว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเห็นไหมครับในหลักการบัญชีแล้วเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาไปว่าเอ้าถ้าต้นทุนเรื่องนึงสูงขึ้นเขาก็สูงกันทั่วบ้านทั่วเมืองอ่ะเราก็ต้องปรับตัวถูกไหมไม่ใช่เราสูงอยู่คนเดียวถ้าอยู่ในเกมเนี่ยถ้าต้นทุนมันไม่ต่างกันเขาสูงเราสูงโอเคแข่งกันได้แต่ถ้าเราสูงเขาต่ำอย่างนี้เราแพ้เราก็สู้เขาไม่ได้ถ้าทุกคนเหมือนกันก็เหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรออแต่ในประเทศไทยหรือว่าในอาเซียนเรายังถือว่าเรายังสู้เขาได้เพราะทักษะหรือว่าศักยภาพเราสูงกว่าก็ไม่เห็นเป็นปัญหานี่แต่ปัญหามันเกิดขึ้นอย่างผู้ประกอบการไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากแต่สำหรับคนทำงานเนี่ยนะเป็นพนักงานหรืออะไรต่างเนี่ยถ้าเกิดโดนตกงานโดนนี่ทำไงเนี่ยจะปรับเปลี่ยนด้วยคือที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเออเรารอดแล้วคนอื่นเขาบางคนก็น่าเห็นใจเขาปรับตัวยากเขาปลูกอยู่ไม่ได้เพราะบางอุตสาหกรรมเนี่ยมันขายแรงงานจริงๆกำไรก็น้อยคือทักษะไม่มีการขายสินค้าก็ไม่ได้การตลาดก็ไม่เก่งด้วยก็ขายน้อยอยู่แล้วพอต้นทุนมาปุ๊บเจ๊งเลยคือจริงๆแล้วธุรกิจมันก็ปิ่มๆอยู่แล้วปิ่มน้ำอยู่แล้วอ่ะมาร์จิ้นมันบางพอขยับมาปุ๊บมันไม่มีกำไรเห็นภาพไหมครับอย่างธุรกิจบางประเภทอย่างเช่นเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยนะหรือว่าไอ้ธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานเนี่ยพอค่าแรงขยับนี่ต้นทุนสูงเขาก็แข่งขันไม่ได้และยิ่งมีภาระต้นทุนเรื่องดอกเบี้ยด้วยกู้มาอะไรมาก็ลำบากเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนว่าจะสู้เขายังไงเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ก็พัฒนาตัวเองก็พัฒนาไปได้ก็ต้องปิดกิจการแต่ปิดแล้วไปทำอะไรคือเจ้าของเนี่ยผมว่ามันมีทางทำแต่พนักงานนี่เด็กที่ไปทำอะไรอ่ะมันมีทางออกไหมดร.ช่วยแนะนำอาชีพเสริมสักนิดนึงอย่าว่าแต่ทางออกเลยจริงๆแล้วเนี่ยเอาถ้าเราดูสไลด์อีกทีนึงนะครับสไลด์นี้เนี่ยคำตอบก็มีอยู่แล้ววันนี้ถ้าเลือกอาชีพผิดเนี่ยนะรายได้มันก็ไม่รวยก็มาคู่เราบอกแล้วว่าถ้าทำอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็รวยกว่าคนอื่นแล้ววันนี้อุตสาหกรรมอะไรที่น่าสนใจ อุตสาหกรรมรถยนต์ทำภาคอุตสาหกรรมนะผลิตนะครับอุตสาหกรรมไม่ได้อยู่แล้วอุตสาหกรรมพวกอะไรที่มันเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยนะใช้แรงงานก็ไปทำไม่ได้ก็ไม่ได้ถ้าเป็นเลเบอร์มันก็ไม่มีรายได้ดีนะภาคบริการก็มีรายได้ไม่ดีแต่ถ้าอุตสาหกรรมพาณิชย์ก็เป็นอุตสาหกรรมนะอุตสาหกรรมการค้าการขายเนี่ยนะก็เป็นอุตสาหกรรมถามว่าวันนี้ผมอยากจะใช้ช่องทางอันหนึ่งถ้าอุตสาหกรรมบอกถ้าไปลงทุนลำบากแต่ถ้าอุตสาหกรรมขายตรงเนี่ยไม่ต้องลงทุนสูงใช้แรงลงใช้ความคิดลงหรือไงคืออุตสาหกรรมขายตรงเลยด้วยคอนเซปต์ว่าบริษัทเองเหมือนเป็นแฟรนไชส์คือให้ผู้ให้บริการขายแฟรนไชส์และแฟรนไชส์ซีก็เข้ามาซื้อบริการซื้อแฟรนไชส์ไปทำครับโดยแฟรนไชส์ก็คือแฟรนไชส์ก็คือผู้ว่าให้บริการเนี่ยเจ้าของบริษัทเนี่ยบริษัทนั้นๆเนี่ยจะต้องเป็นเซอร์วิส
ป็นเซอร์วิสโปรไวเดอร์ผู้ให้บริการก็คือว่ามีทั้งสินค้ามีระบบมีออฟฟิศมีเทคโนโลยีมีแผงตลาดมีทุกอย่างให้เลยแล้วคนเดินเข้ามาเนี่ยมาเรียนรู้แฟรนไชส์ซีก็คือมาไปซื้อบริการถ้าต้นทุนแฟรนไชส์ซีต่ำอย่างบริษัทของผมเนี่ยผมก็คิดค่าแฟรนไชส์450บาทเข้ามาพรไวทุกอย่างเลยเขาก็มีต้นทุนต่ำก็ไปทำธุรกิจได้หมายถึงว่าเริ่มต้น400บาทเอ้ย450บาทแล้วก็เข้ามาเรียนรู้เข้ามาเรียนรู้สอนทุกอย่างไปทำธุรกิจได้มีสาขาให้มีระบบให้มีสินค้าให้มีทุกอย่างให้เขาก็ไปทำธุรกิจได้ไม่ยากอันนี้ก็เป็นแนวทางอันนึงอีกรูปแบบนึงก็เป็นอุตสาหกรรมก็ชี้เห็นว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมีรายได้มากกว่าคนอื่นในอุตสาหกรรมในอาชีพอื่นในแรงงานด้านอื่นเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมจึงมีรายได้ก็พิสูจน์แล้วครับเพราะว่าคนในธุรกิจขายตรงเนี่ยปีนี้เนี่ยคนในองค์กรผมมีเสียภาษีนะที่ฐาน37อ่ะ37เนี่ยก็คือคนสูงสุดสูงสุดแล้วนะ37เนี่ยมีหลายเป็น10คนนะ คือหลาย10คนนะต้องพูดอย่างนี้คนที่มีรายได้เกิน 3-4 ล้านบาทเนี่ยต่อปีต่อปีอย่างคนเบอร์1ของผมเนี่ยนะฮะมีรายได้ปีนึงเนี่ยเกือบ30ล้านบาท20กว่าล้านบาทหมายถึงว่านักธุรกิจเบอร์1ที่เข้ามาร่วมงานกันถูกแล้วคนที่รายได้ 4-5 แสนต่อเดือนโอ้โหเยอะแยะมากเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาระบบนี้เขาจะเรียกว่านักธุรกิจถูกต้องไม่ใช่เซลล์นะฮะท่านผู้ชมต้องเข้าใจเป็นนักธุรกิจที่เข้ามาร่วมงานกันเจ้าของแฟรนไชส์ที่มาซื้อแฟรนไชส์และทำธุรกิจแต่ไม่ต้องลงทุนหลักล้านไม่ต้องอะไรมีเขาเรียกมีสินค้ามีของพร้อมครับใช่ครับนี่ก็เป็นแนวทางซึ่งเราได้ทำอย่างนี้แล้วก็ปรากฏว่าวันนี้มันมีบทพิสูจน์ว่าผมยื่นภาษีของคนที่มีรายได้ในบริษัทของจอยคอยเนี่ยเอาเป็นว่าผมนำส่งให้สรรพากรเดือน3ล้าน4ล้านบาทนะเฉพาะคนที่มีรายได้เก็บนำส่ง 5% ก่อนน่ะไม่รู้ว่าส่งไปเนี่ยทุกเดือนจ่ายให้เขาเนี่ยจ่ายแทนน่ะ 5% นี่คือเหมารวมไปเลยเหมารวมเลยก็ลองคิดว่าถ้า 5% ของ3ล้านบาทเนี่ยลองคิดว่าเขามีรายได้กันเท่าไหร่อ่ะก็เยอะนะใช่มั้ยก็แล้วอาชีพแบบนี้ไม่ถามจริงมันมีโอกาสที่โดนเลิกจ้างโลออกแล้วนี่มีมั้ยแบบพนักงานทั่วไปเนี่ยหมายถึงพนักงานไม่อาชีพเครือข่ายที่เขามาทำเนี่ยใช่ไหมถูกล่อออกไหมจะถูกล่อออกไหมถูกทุกวันไม่มีล่อออกครับมีแต่คนเดินเข้ามาทุกวันนี้มีคนในอาชีพอื่นที่เดินเข้ามาสมัครเป็นแฟนชายแล้วก็มาทำธุรกิจร่วมกับจอห์นคอยเนี่ยวันนับ500-600คนก็คือเขาเห็นช่องทางเดือนละหมื่นกว่าคนดีกว่าครับแล้วก็เข้าแล้วเนี่ยมาก็สำเร็จกันก็เยอะครับไม่จำกัดความรู้ไม่จำกัดความสามารถมาสอนกันให้หมดจะจบอะไรมาได้หมดสำเร็จได้ไม่ยากนี่คือข้อดีข้อดีของจอยคอยครับแล้วโดยธุรกิจเนี่ยนะครับสิ่งที่เราสร้างและเป็นระบบไปแล้วทุกวันนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าสำหรับที่จอยคอยแล้วเนี่ยผมเองได้สร้างแล้วก็ได้อุทิศเวลาแล้วก็องค์ความรู้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อเน้นพัฒนาศักยภาพให้คนที่เข้ามาในระบบเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้จริงเร็วแล้วก็มีการลงทุนให้ในแง่ของสาขาหาสินค้าให้มีเทคโนโลยีออนไลน์ให้แล้วก็มีระบบฝึกอบรมให้ที่ทั้งหมดเนี่ยสามารถส่งเสริมต่อยอดให้คนที่เข้ามาไม่รู้อะไรเลยประสบความสำเร็จเป็นคนที่มีรายได้ต้องบอกว่าเป็น Gen M Gen M คือคนที่มีรายได้เป็นอย่างไรเดี๋ยวมีครั้งหน้าอาจจะมีพูดกันเรื่องนี้บ้างนะฮะครับครับครับถ้าทำอาชีพเครือข่ายขายตรงที่ต้องการประสบความสำเร็จนะครับก็ขอให้ท่านเดินเข้ามาในภาวะแบบนี้แหละเหมาะที่สุดที่ท่านจะต้องก้าวเข้ามาสู่ระบบแบบนี้มาดูว่าจะสร้างความสำเร็จง่ายหรือไม่ง่ายตามที่ดร.สมชายหัจจิริลาพูดเมื่อสักครู่นี้เองนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณครับดร.สมชายหัจจิริลานะครับประธานกรรมการบริษัท Joy & Coy Corporation จำกัดครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยเลือกได้พักคู่เดียวครับ